วัสดีครับพวกเราไซคิกเกอร์วันนี้เราจะมาทดสอบรองเท้า Adidas S 15.1 Boost แม่ครับในวันนี้นะครับเราได้ทดสอบกับพื้นปูนะครับแล้วก็พื้นหญ้าเทียมนะครับเรามาดูกันว่าการทดสอบเราจะเป็นอย่างไรนะครับเชิญรับชมเลยครับจากที่ได้ลองใส่นะครับเป็นรองเท้าที่มีความกระชับเหมาะกับรูปทรงเท้าเลยนะครับก็ลองดูที่ปลายรองเท้านะครับได้เป็นวัสดุพิเศษนะครับพวกที่ชอบปั่นฟรีคิกนี่คงจะชอบมากๆเลยนะครับพื้นนี่ก็หนาดีรับแรงกระแทกได้ดีเลยทีเดียวครับรู้สึกว่าได้กระโดดได้เล่นอะไรได้สนุกมากเลยอ่ะโอ้โรนัลโดเวลาได้ผิวสัมผัสกับลูกบอลนี่ทำให้คุณปั่นไซส์โค้งได้มีความสมูทและนุ่มนวลโค้งได้ดังใจเลยทีเดียวแม่ในด้านวัสดุที่ใช้นี่รู้สึกว่าเป็นวัสดุที่คุณภาพดีมากเลยอ่ะใส่แล้วนุ่มกระชับดีสึกรองเท้านี่มีความทนทานมากมายอันนี้ผมว่ามันใช้ได้เลยทีเดียวนะการเล่นบนพื้นปูนี่รู้สึกว่ามันมีความกระชับและนุ่มนวลมากเลยผมออกสปีดได้เต็มที่มากผมรู้สึกมีความคล่องตัวเวลาเล่นบนพื้นปูนมากเลยมันช่างเหมาะอะไรกับเราเช่นนี้ผมรู้สึกชอบมันมากเลยอะโรนัลโดโอ้เมสซี่มันสมกับเป็นรองเท้าสายคอนโทรลที่แท้จริงเลยเนี่ยสำหรับการใส่แล้วสัมผัสบอลนี่ทำให้มีความนุ่มนวลกระชับมากเลยสำหรับราคาคู่ละ 4,000 กว่าบาทเนี่ยผมถือว่ามันยอดเยี่ยมมากเลยสำหรับคุณภาพที่ได้มาเนี่ยผมคิดว่าโดยรวมทั้งหมดเนี่ยผมให้คะแนน 9.5 นะสำหรับรองเท้า Adidas S 15.1 Boost คู่เนี้ย